1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเครื่องบินตกจากกรณีอุบัติเหตุระทึกขวัญกรณีเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กที่มีนักบิน2คนและผู้โดยสาร7คนซึ่งระหว่างทางเครื่องบินได้ดิ่งลงโคลนป่าชายเลนหลังวัดเขาดินความลึกกว่า5เมตรทำให้นักบินและผู้โดยสารเสียชีวิตยกลำรวม9ศพภายหลังทราบว่าครอบครัวของร้อยเอกอนุชาเดชอภิรักษ์ชนอายุ61ปีนักบินและครอบครัวของนายพรศักดิ์โตทัพอายุ30ปีผู้ช่วยนักบินได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าส่วนความคืบหน้าสามารถพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตได้แล้ว4คนทั้งหมดเป็นคนไทยได้แก่นักบินผู้ช่วยนักบินและลูกเรือ2คนเนื่องจากทั้ง4คนมีประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชัดเจนสำหรับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีก5รายที่เหลือขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งประสานญาติผู้โดยสารที่เป็นชาวจีนเพื่อตรวจเก็บ DNA พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคลต่อไปเลิกสัญญาจ้างครูก้อนผมนักศึกษาลงโทษเกินกว่าเหตุจากกรณีนักศึกษาแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคชื่อดังในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจำนวน66คนถูกครูฝ่ายปกครองลงโทษด้วยการก้อนผมเนื่องจากทำผิดระเบียบของวิทยาลัยจึงเป็นที่ฮือฮาและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทางชาวเน็ตและนักศึกษาอย่างหนักล่าสุดทางวิทยาลัยเทคนิคดังกล่าวได้ออกประกาศวิทยาลัยเรื่องแถลงการขอโทษระบุว่าสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีรูปภาพและคลิปต่างๆที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลโดยมีสาเหตุจากกรณีที่ครูทำโทษนักเรียนนักศึกษาเกินกว่าเหตุซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดจึงมีคำสั่งให้ครูหัวหน้าฝ่ายปกครองหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและจากการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่ามีมูลผิดจริงโดยลงโทษนักเรียนนักศึกษาเกินกว่าเหตุทางวิทยาลัยจึงยกเลิกสัญญาครูจ้างพิเศษดังกล่าวและทางวิทยาลัยขอโทษผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาตลอดถึงประชาชนอำเภอแม่สอดและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์วูบหมดสติเสียชีวิตคาศาลอาญาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ขณะที่พันตำรวจโทสรัญญพงษ์ทองปานสารวัตรสอบสวนสน.วัดพระยากรายควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนโดยได้นำตัวชายอายุ52ปี1ใน2ผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์ทำการฝากขังที่ศาลเป็นเวลา12วันขึ้นไปที่บริเวณชั้น2เพื่อฟังการพิจารณาคดีนำตัวไปฝากขังแต่เมื่อพิจารณาคดีเสร็จนำตัวไปห้องฝากขังรอรถกรมราชทัณฑ์ควบคุมตัวเข้าเรือนจำขณะที่กำลังก้าวลงทางเดินเกิดวูบหมดสติเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลพร้อมอาสาสมัครกู้ชีพปอเต็กตึ๊งทำการปั๊มหัวใจอยู่เป็นเวลา1ชั่วโมงแต่ไม่เป็นผลทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอัยการและฝ่ายปกครองเข้าทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวจากการตรวจสอบตามร่างกายมีร่องรอยบวมช้ำหน้าตาปูดบวมแต่ไม่มีบาดแผลชะกันทำให้เสียชีวิตแต่อย่างใดเอาอีกแล้วรถแดงฉุนเก๋งเหตุติดไฟแดงนานผู้ใช้รถสุดเอื่อมเผยคลิปจากกล้องหน้ารถแชร์พฤติกรรมของคนขับรถแดงคันหนึ่งที่จอดรถถมน้ำลายลงบนถนนตำบลช้างเผือกอำเภอเชียงใหม่เหตุไม่พอใจรถติดไฟแดงขวางทางซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้รถแดงเชียงใหม่กลับมาถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งโดยเจ้าของคลิปกล่าวว่าจังหวะสัญญาณไฟแดงเปลี่ยนก่อนจะเป็นไฟแดงปรากฏว่ารถแดงตามมาด้านหลังไม่พอใจบีบแต่ไล่เพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายทั้งที่แยกดังกล่าวมีป้ายบอกชัดเจนว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟและเมื่อเห็นว่ากดแต่ไล่จึงขยับรถเบี่ยงออกทางขวาเพื่อเปิดทางให้แซงขึ้นไปแต่เมื่อรถแดงคันดังกล่าวได้ขึ้นไปได้แทนที่จะเลี้ยวซ้ายออกไปแต่คนขับกลับหยุดรถและเปิดประตูลงมาถมน้ำลายลงที่พื้นถนนต่อหน้าต่อตาก่อนที่จะปิดประตูรถและขับออกไปยอมรับว่าตนเองตกใจและโมโหกับภาพที่เห็นแต่ไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่อยากให้คนขับรถแดงรายนี้ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรและมีมารยาทบนท้องถนนส่วนที่ตนนำคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เพราะต้องการให้คนขับในคลิปได้ปรับปรุงตัวเพื่อที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนความเสื่อมเสียของรถแดงอีกเพราะที่ผ่านมาตนเองก็เห็นข่าวหลายครั้งไม่อยากจะเห็นภาพรถแดงเชียงใหม่ติดลบไปมากกว่านี้สรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทนผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชนค่ะ